สวัสดีครับน้องๆครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิกิพีเดียนะครับวันนี้เจอกันนะฮะพี่จะมาแกะกล่องนี้เป็นหูฟังที่ได้มาไม่นานนะเนี่ยจะแกะนะครับคือถ้าเกิดว่าใครติดตามคลิปเป็นแฟนประจำก็คงจะทราบนะครับว่าตัวพี่เองนะจะชอบหูฟังมากเพราะว่าเรานอกจากใช้งานแล้วนะครับก็คือเอามาใช้ด้วยความเพลิดเพลินซีลค่อนข้างดีนะฮะเนี่ยอันนี้พี่ก็จะเป็นหูฟังมอนิเตอร์นะครับหูฟังมอนิเตอร์เขาบอกว่าให้เก็บกล่องสินค้าไว้เป็นหลักฐานรับประกันอ๋อเจ้าตัวนี้พี่ซื้อมา 12,900 บาทนะครับยี่ห้อนี้ก็เคยใช้งานมาบ้างแล้วก็ติดใจนะฮะติดใจก็เลยมีรุ่นใหม่ออกมานะครับให้ดูแบบนี้เนี่ยมุมสูงนะรกหน่อยกงกล้องอะไรเพียบเลยนะครับใช้กับ iPhone iPad รู้สึกว่าจะได้เฉพาะปฏิบัติการ iOS เท่านั้นนะฮะนี่ว้าวปึ๊บนะฮะมุมสูงครับสวยนะเนี่ยใช้ได้นะฮะดูกล่องเฮ้ยเป็นลายอย่างเงี้ยเหรอเปิดมาเป็นลายอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นไรอย่างนี้เหรอใช่ไหมเป็นไรอย่างนี้ไหมดูสิฮะเพื่อนเป็นไรอย่างนี้ฮะดูสิเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าเพิ่งได้มาเพิ่งแกะกล่องเลยคิดว่าเป็นลิมิเต็ดเหรอนะแล้วก็เวลาชาร์จใส่ถูกไหมเวลาชาร์จอย่างนี้นะฮะไฟก็ขึ้นแล้วก็ปิดให้มันชาร์จไปอย่างนี้มีอะไรอีกนอกจากคู่มืออ๋อมันก็จะเอาไว้เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้มีจุกหูฟังมาให้อย่างนี้มีจุกหูฟังมีคู่มือมียางยังครอบก็แล้วแต่ว่าจะชอบหรือเปล่านะครับแล้วก็สายชาร์จสายชาร์จแบบนี้
ดังนั้นผมก็จะช้ามันก่อน ช้ามันก่อนนะช้าเสร็จแล้วก็ค่อยไปใช้งานแล้วกันส่วนสายนี้เนี่ยคือเรามีอยู่แล้วแล้วก็เก็บไว้ฮะเก็บไว้สแปร์เนาะสเปร์อ่ะคร่าวๆประมาณนี้นะครับหูฟังยี่ห้อหนึ่งมันเป็นแบบ limited edition wireless sport earphone นะครับกล่องมาก็ค่อนข้างดีแข็งแรงดีนะฮะให้ดูแล้วนะเดี๋ยวผมชาร์จให้ก่อนนะครับราคา 12,000 กว่าบาทนะขอบคุณมากที่ติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ